กลับเรียนท่านชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธีท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษที่รักเคารพทั้งหลายกระผมนายสำเริงชัยปรัชพิธีกรซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณน้าของฝ่ายเจ้าบ่าวก็ขอต้อนรับท่านเข้าสู่อุทยานน้ำหนองกระแสสันด้วยความเคารพยิ่งวันนี้เป็นวันแห่งความสุขความทรงจำในงานฉลองมงคลสมรสระหว่างนางสาวเฟื่องระดาทรงมณีเจ้าสาวและร้อยตำรวจเอกอนุรักษ์ชาญประโคนเจ้าบ่าวในค่ำคืนแห่งความสุขคืนนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติคงอยากจะรู้จักคู่บ่าวสาวและความเป็นไปเป็นมาของทั้งคู่ก่อนที่จะมีวันนี้วันแห่งความสุขความสมหวังและก่อนที่จะพบกับคู่บ่าวสาวด้านบนเวทีขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมชมวิดิทัศน์Presentation เพื่อทราบความเป็นมาและภาพความสวยงามของทั้งคู่ได้ณบัดนี้ครับครับเป็นภาพแห่งความสวยงามน่ารักมากครับครับหลังจากได้ชมเรื่องราวแห่งความรักของคู่บ่าวสาวแล้วกระผมเชื่อว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคงอยากจะพบตัวจริงของเธอทั้งสองด้านบนเวทีนี้อย่างแน่นอนและต่อจากนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติพบกับคู่บ่าวสาวซึ่งเป็นพระเอกนางเอกของงานในค่ำคืนวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กำลังใจกับเธอทั้งคู่ด้วยนะครับยามป่วยไข้หรือสุขกายสบายดีฉันอยู่ตรงนี้และจะมีแต่เธอทุกวินาทีจะอยู่ใกล้ไม่ห่างใกล้จะเคียงชิดไม่ห่างไปไม่ไปไหนฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไร
ถานใดเกิดชาติไหนฉันมีเธอมีเธอเพียงคนเดียวครับเป็นคู่ที่น่ารักเหมาะสมกันที่สุดนะครับในเดือนท้ายปีของปีนี้นะฮะครับท่านผู้มีเกียรติครับก่อนที่จะได้กราบเรียนท่านประธานได้คล้องมาลัยมงคลพร้อมอวยชัยให้พรก็ขออนุญาตเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวด้านบนเวทีก่อนครับขอเรียนเชิญนะฮะทั้งสองครอบครัวนะฮะเชิญครับจากนั้นกระผมจะได้แนะนำว่าเจ้าสาวเป็นใครมาจากไหนเจ้าบ่าวพี่น้องชาวประคนชัยก็จะรู้จักกันดีครับเป็นคนประคนชัยโดยกำเนิดเชิญคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายเจ้าสาวด้วยนะฮะเชิญครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะทางฝ่ายเจ้าสาวทำไมมีคุณแม่สองท่านนะฮะเดี๋ยวจะเฉลยให้ทราบนะครับเจ้าสาวคนสวยของเราครับนางสาวเฟื่องระดาทรงมณีเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคนอุบลเป็นบุตรของคุณพ่อสุภกิจนะฮะทางนี้คุณพ่อสุภกิจครับสุภกิจมยมคุณแม่นี่แม่ออนอนงทรงมณีแม่ผู้ให้กำเนิดท่านนี้ครับส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นแม่ผู้เลี้ยงดูคือแม่บุญธรรมเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กๆจนสำเร็จการศึกษามีการมีงานก็คือคุณแม่อรสาทรงมณีปัจจุบันรับราชการครูพนักงานราชการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนี้เป็นข้อมูลย่อๆของเจ้าสาวคนที่สวยที่สุดในงานวันนี้ครับเจ้าบ่าวร้อยตำรวจเอกอนุรักษ์หรือก๊อฟชานุวงศ์เป็นบุตรชายคนเดียวเพราะในครอบครัวมีผู้หญิง3นะชาย1ก็เป็นบุตรชายคนเดียวนะครับเป็นหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อพันตำรวจโทสมศักดิ์ชานุวงศ์กับคุณแม่ทองล้วนนะคุณแม่ทองล้วนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบันเป็นข้าราชการตำรวจรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพระพลาชัย พระพลาชัยนะฮะเป็นคนประคนชัยโดยกำเนิดอันนี้เป็นข้อมูลย่อๆของเจ้าสาวที่หล่อที่สุดในงานครับในโอกาสนี้ขอกราบเรียนท่านประธานได้มาคล้องมาลัยมงคลพร้อมกับกล่าวคำอวยชัยให้พรกับทั้งคู่ณบัดนี้ครับยังครับให้ประธานกล่าวสิริให้ลงแป๊บเดียวคุณแม่เจ้าสาวนะครับเรียนท่านนายกชัดชัยดุจานุทัศน์นะครับแล้วก็ท่านผู้บังคับบัญชาของทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับก่อนอื่นก็ดีใจนะครับที่ได้มาที่หนองละแสสันนะครับผมก็เมื่อก่อนเป็นนายอำเภออยู่ประคนชัยนะแล้วก็ไปรับรายการอยู่ที่จังหวัดนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาเจอพี่น้องชาวบุคคลชัยแล้วก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีนะครับกับท่านร้อยตำรวจเอกอนุรักษ์นะครับชานุวงศ์แล้วก็อาจารย์เฟื่องระดาทรงมณีนะครับหรื
ผู้กองก๊อฟกับน้องเฟื่องนะครับผมก็หนักใจนะครับที่จะมาเป็นประธานในงานนี้นะก็ตามที่ท่านทราบกันแล้วครับผมไม่ค่อยประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ครับนะก็ช่วงเป็นในอำเภออยู่ก็รู้กันนะฮะชีวิตคู่ผมนี่ไม่สามารถออกคำสั่งภรรยาได้นะแต่งงานมาก็โดนเขาใช้ตลอดนะครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเสริมศักดิ์ทองศรีก็บอกว่า อยากให้มาช่วยเป็นประธานผมบอกว่าถ้าผมเป็นประธานเจ้าบ่าวต้องปฏิบัติตามผมนะครับปฏิบัติตามยังไงครับก็ต้องเชื่อฟังภรรยานะชีวิตคู่ก็จะไปได้ไกลแต่ถ้าน้องคิดจะไม่เชื่อฟังภรรยานะครับอันนั้นถือว่าคิดผิดนะฮะชีวิตของเราเมื่อตั้งใจจะเป็นชีวิตคู่แล้วนะครับก็ต้องหมั่นทนุถนอมน้ำใจกันนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝ่ายชายที่จะปฏิบัติได้ก็คือต้องยอมภรรยานะฮะถ้าไม่ยอมก็บ้านแตกนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมก็ปฏิบัติมานะครับตลอดระยะเวลาที่แต่งงานมานะครับเพราะฉะนั้นก็มาเป็นประธานในวันนี้ก็อยากเห็นน้องๆทั้งสองคนนะครับได้ครองรักครองเรือนกันยาวนานที่โบราณเขาบอกถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรเนี่ยก็อยู่กันจนเฒ่าแก่ดูแลซึ่งกันและกันมีทายาทสืบตระกูลนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่านะครับทางทั้งสองคนนะครับจะได้ทนุถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วก็ครองคู่กันนะครับฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับก็คือผู้กองก๊อฟก็ต้องดูแลทั้งภรรยาแล้วก็พ่อแม่ฝั่งเจ้าสาวส่วนทางน้องเฟื่องนะครับวันนี้เราก็มีพ่อแม่เพิ่มมาก็คือฝั่งเจ้าบ่าวก็ต้องให้เกียรติทั้งสามีแล้วก็ครอบครัวก็คือพ่อแม่ฝั่งเจ้าบ่าวนะครับเมื่อเราดูแลซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันชีวิตคู่ของเราก็จะประสบความสำเร็จนะครับก็ในโอกาสนี้ผมกราบพระราชนานะครับคุณพระศรีรัตน์ไตรองค์เจ้าพ่อหลักเมืองประคนชัยนะครับตลอดทั้งพระรมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทั้งคู่นะครับคู่บ่าวสาวประสบความสำเร็จในชีวิตคู่นะครับมีแต่ความสุขความเจริญครับก็ขออนุญาตขอบพระคุณครับครับในโอกาสนี้ทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะมอบมาลัยกรพร้อมของที่ระลึกให้กับท่านประธานก่อนครับท่านประธานครับอีกสักครู่หนึ่งนะฮะวันนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรณรงค์พันธประทีปจะมีภาพวาดจากตัวท่านเองนะได้วาดมอบกับประธานโดยเฉพาะนะฮะนี่ครับมีศักดิ์เป็นอาของฝ่ายเจ้าบ่าวครับฝีมือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรณรงค์ชานุวงศ์ลูกหลานชาวประคนชัยครับคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสุดยอดนะครับเป็นภาพวาดที่ทรงคุณค่านะฮะจากนี้นะครับจะได้รับเกียรติจากตัวแทนฝ่ายเจ้าภาพฝ่ายเจ้าบ่าวซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของฝ่ายเจ้าบ่าวด้วยเป็นญาติด้วยครับเป็นอาพันตำรวจโทศักดิ์วริศพันธประทีปรองผู้กับการสถานีตำรวจภูธรพระพลาชัยได้มากล่าวขอบคุณกับท่านผู้มีเกียรติครับเชิญคุณนายด้วยครับเชิญครับ
เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดวิรัมประธานในพิธีญาติฝ่ายเจ้าบ่าวญาติฝ่ายเจ้าสาวนะครับวันนี้ผมพันธบทโทศักดิ์ฤทธิ์พันธประทีปนะครับจริงแล้วมีศักดิ์เป็นอาของเจ้าบ่าวเพราะว่าคุณปู่นะครับคุณปู่ของเจ้าบ่าวนะเป็นน้องชายพ่อนะคุณพ่อของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีศักดิ์เป็นลูกผู้พี่ส่วนพ่อเจ้าบ่าวหรือพี่พันธบทโทสมศักดิ์อาชานวงศ์ก็เป็นลูกผู้น้องนะครับก็เป็นญาติสนิทมากนะครับวันนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตที่จะใช้คำพูดเป็นภาษาประโคนชัยว่าดำดำเชื้อไอ้มือสมาตุกดะโกนเจ้าไอ้มือตะโกนก็หมายความว่าจะปลูกต้นไม้ให้ดูหญ้าหญ้างามไม่งามต้นไม้ดินดีนะครับลูกหลานจะมีครอบครัวให้ดูชาติตระกูลดูตระกูลดูครอบครัวเทือกเถาละกอนะครับวันนี้ก็ถือว่าทั้งคู่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าทั้งคู่รับราชการโดยเฉพาะเจ้าบ่าวนะครับอนุรักษ์ร้อยตำรวจอนุรักษ์ชันวงศ์หรือน้องก๊อฟเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหลานชายใหญ่ของผมคนหนึ่งเพราะว่าเป็นมีงานมีการทำรมสวัสดิ์มาแล้วนะครับรับราชการอยู่ด้วยกับผมแหละแต่ว่าอยู่กับผมลำบากหน่อยเพราะว่าต้องทำงาน2เท่านะครับถึงจะได้ความดีเพราะว่าถ้าเสมอกับคนอื่นเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นอาลำเอียงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้กองก็ต้องทำงานหนักกว่าคนอื่น2เท่าถึงจะพิจารณานะครับก็เดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นอาลำเอียงนะครับอนุรักษ์ครับแปลว่ารักษาคงไว้นะครับชื่อเหมาะสมมากนะครับอนุรักษ์ส่วนเจ้าสาวนะครับชื่อเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าเฟื่องระดานะครับคำว่าเฟื่องหมายถึงนะครับรุ่งเรืองนะครับรุ่งเรืองนะระดาแปลว่าเครือวันหรือเถาเชื้อหรือเชื้อสายเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟื่องระดาก็หมายถึงว่าสืบเชื้อสายจากตระกูลที่รุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเหมาะสมกันอย่างยิ่งเจริญรุ่งเรืองแล้วก็รักษาไว้ซึ่งครอบครัวที่ดีนะครับก่อนอื่นจะต้องบอกว่าคู่บ่าวสาวนะครับเมื่อมาอยู่ร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับวันนี้คนประโคนชัยโดยเฉพาะคนประโคนชัยมาญาติพี่น้องเต็มอุทยานน้ำหนองระไสสันนับซาเขมรนะครับหนองไสสันนะครับซึ่งเชื่อว่าทุกคนเป็นพยานในการพิธีมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากฝากทั้งคู่ว่าการมีครอบครัวให้ดูครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวหรือครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับที่เขายืนอยู่ได้อยู่ประคองมาได้จนถึงวันนี้ก็ถือว่าทุกอย่างต้องมีอะไรที่พิเศษที่อดทนนะครับที่อยู่ด้วยกันได้จนมีครอบครัวถึงลูกถึงเราในวันแต่งงานวันนี้นะครับเพราะว่าการที่สองคนมาแต่งงานกันถือว่าเป็นการร่วมกันสร้างเรื่องที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกหลานเราอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นอนาคตเป็นคนที่บริหารประเทศก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ฝากไว้ว่าการที่อยู่ร่วมกันเนี่ยเรื่องแรกที่ต้องมีปัญหากันแน่นอนแต่ว่าให้รู้จักยอมอย่างที่ท่านประธานพูดนะครับยอมนะครับยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับต้องยอมรับนะครับฝ่ายเจ้าสาวสวยแล้วฝ่ายเจ้าบ่าวหล่อแล้วนะครับต้องยอมรับซึ่งกันและกันนะครับยอมงอนะครับอย่ายอมหักนะครับใครที่ยอมหักไม่ยอมงอเนี่ยครอบครัวไปไม่รอดนะครับมีตัวอย่างเยอะแยะนะครับถ้ายอมงอนะครับลดลงมายอมซึ่งกันและกันยอมรับซึ่งอยู่ด้วยกันก็จะรู้ว่าอันไหนที่ไม่ดีก็ต้องยอมรับนี่คือสามีฉันนี่คือภรรยาผมนะครับต้องยอมรับซึ่งกันและตรงนี้ถ้ายอมรับกันได้โอเคเลยโอกาสที่จะยั่งยืนตลอดไปนะครับรู้จักอดทนนะครับรู้จักอดทนเพราะว่าต้องเก็บหอมรอมริบในการสร้างครอบครัวให้มั่นคงนะครับวันนี้ยังไม่มีพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ค่อยๆมีค่อยสร้างกันไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดฝากไว้ก็คือเรื่องของให้อภัยนะครับไม่มีใครเป็นคนดี 100% ต้องให้อภัยผิดพลาดนิดหน่อยผิดพลาดอะไรก็อย่าเอามารื้อฟื้นให้ช่วยกันประคองครับ
ให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าทุกคนให้อภัยนะครับก็จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็เป็นสีแก่ครอบครัวเจริญมั่นคงนะครับอนาคตขอให้เป็นถึงระดับผู้กับระดับผู้การในเร็ววันครับฝากไว้ครับมีแค่นี้ครับครับคู่บ่าวสาวจะมีของที่ระลึกมอบให้กับทางท่านเจ้าภาพฝ่ายเจ้าบ่าวเรียนเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับไปมอบครับจับเทนคำขอบคุณครับครับท่านวิเกียรติครับอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับเจ้าสาวมากเจ้าสาวจะมีวันนี้ไม่ได้เลยหากขาดบุคคลท่านนี้ทราบมาว่าท่านเป็นข้าราชการครูบำนาญระดับ9ด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูของเจ้าสาวขอเชิญเรียกคุณแม่เจ้าสาวกันแล้วกันเชิญครับกราบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้กำกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริงนะคะที่ท่านได้สละเวลาแล้วก็โดยเฉพาะท่านรองผู้ว่าท่านรองผู้กำกับนะคะได้ให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนด้วยความเมตตานะคะนำความปลาบปลื้มใจให้กับทั้งสองครอบครัวดิฉันขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ได้ไปพักก่อนนะครับคงจะเหลือแต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวบุคคลที่สำคัญยิ่งของเราในวันนี้เชิญข้างหน้านิดหนึ่งครับครับคงจะไม่ถามอะไรมากนะหลายท่านก็อยากคงจะสงสัยว่าเจ้าสาวอยู่อุบลเจ้าบ่าวอยู่ประโคนชัยเหตุไฉนถึงเจอกันนะฮะปราจีนก็บอกว่าการพบกันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าไม่มีบุญเนี่ยไม่ได้พบกันครับยิ่งถ้าได้เป็นเนื้อคู่กันเขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสนะนี่เป็นเรื่องราวที่ปราจีนเขากล่าวไว้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับเจ้าบ่าวที่รู้จักกับเจ้าสาวครับครับก็พบกันประมาณ10ปีครับโอ้โห10ปีทีเดียวนะครับ10ปีนานมากนะฮะในระยะเวลา10ปีนี่ถามคำถามแรกเลยประทับใจอะไรในตัวเจ้าสาวครับเจ้าบ่าวครับครับประทับใจในกิริยาท่าทางแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์ครับแล้วก็ช่วยแนะนำสิ่งต่างๆข้อบกพร่องที่ผมมีก็เขาก็ช่วยพัฒนาแล้วก็ให้กำลังใจครับผมครับผมสุดยอดเลยครับได้คู่ชีวิตที่ดีมากนะครับคำถามเดียวกันขอถามเจ้าสาวครับประทับใจอะไรในตัวเจ้าบ่าวคนนี้ค่ะก็ประทับใจในตัวเจ้าบ่าวก็คือวันแรกเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือว่าเสมอต้นเสมอปลายใช่ไหมใช่ค่ะขอเจ้าบ่าวอีกรอบหนึ่งนะครับคำถามที่สองมีอะไรจะบอกเจ้าสาวในวันนี้อยากจะบอกอะไรในใจบอกให้พี่น้องได้รับฟังหน่อยครับขอบคุณที่เลือกผมมาเป็นสามีนะครับแล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องเฟื่องครับที่มอบน้องเฟื่องให้ผมไว้วางใจมาดูแลนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เป็นแบบอย่างให้การศึกษาแล้วก็อบรมผมให้เป็นคนดีทุกวันนี้จนมาถึงทุกวันนี้ครับผมครับครับมีอะไรจะสัญญากับพี่น้องที่มาร่วมกันในวันนี้อยากสัญญาอะไรกับเจ้าสาวบ้างครับสัญญาว่าจะอยู่ดูแลเจ้าสาวไปตลอดชีวิตครับสุดยอดเลยครับนี่คำถามเดียวกันมีอะไรจะบอกกับเจ้าบ่าวครับคุณน้องเฟื่องระดาครับค่ะก็ขอบคุณ10ปีที่อดทนค่ะ
้งแรกที่พบกันนะคะผู้ชายคนนี้โทรศัพท์มาหาคุณแม่แล้วก็ขออนุญาตคุยโทรศัพท์กับหนูซึ่งไม่เคยมีแบบนี้เล่าให้หลายคนฟังหลายคนก็ไม่อยากเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปนะคะก็สัญญาว่าจะดูแลพี่ก๊อฟเป็นอย่างดีนะคะเหมือนที่คุณแม่ของพี่ก๊อฟดูแลแล้วก็จะเป็นภรรยาที่ดีที่คอยสนับสนุนสามีคนนี้ตลอดไปขอบคุณค่ะหวานมากเลยครับผมฟังจากท่านประธานบอกว่าภรรยาที่ดีนี่สามีที่ดีส่วนมากจะเชื่อเมียและจะได้ดีถามเจ้าบ่าวว่าอยากเป็นสามีที่ดีหรือไม่นะครับก้าวหน้าอะไรอยากเป็นไหมครับถ้าอยากเป็นต้องทำอย่างไรต้องหอมแก้มจะหอมแก้มเลยเหรอ คือสามีที่ดีต้องเชื่อฟังภรรยาครับว่ากันเชื่อไหมฮะคิดว่าจะเชื่อไหมเชื่อฟังครับไม่ได้กลัวครับแต่เชื่อฟังเฉยก็เห็นผู้บังคับบัญชาหลายคนครับที่เชื่อฟังภรรยาแล้วก็ได้ดีนั่นครับก็จะดำเนินตามรอยตามครับเหมือนหลายๆท่านนะครับผมครับครับในท้ายนี้ก็คงจะขออนุญาตได้เจ้าบ่าวได้กล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติครับก็ขอขอบคุณนะครับกราบเรียนท่านประธานแล้วครับแล้วก็ท่านนายกนะท่านรองผู้มกับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมอวยพรในงานมงคลสมรสกับผมในครั้งนี้ครับผมรู้สึกปลาปลื้มเป็นปิติยินดีมากนะครับก็ไม่มีอะไรจะกล่าวก็ขอขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคนนะครับที่มางานฉลองมงคลสมรสของผมในวันนี้ครับผมครับเจ้าสาวครับเจอได้ขอบคุณครับค่ะขอบคุณกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ให้เกียรติเป็นประธานในวันนี้แล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมเป็นสักขีพยานในงานมงคลสมรสในวันนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของทั้งพี่ก๊อฟแล้วก็ของตัวหนูเองนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณค่ะครับพิธีการยังไม่เสร็จครับแต่จะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้พักสักนิดหนึ่งจากนั้นจะเป็นพิธีการอันสำคัญคือเป็นพิธีการลอดซุ้มกระบี่นะฮะเชิญเจ้าบ่าวสาวได้พักฟังเพลงสัก2เพลงครับครับจะเบรกเพลงสัก2เพลงจากนั้นจะเป็นพิธีการลอดซุ้มกระบี่นะครับเป็นพิธีที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งของคู่บ่าวสาวมีความหมายและความสำคัญของพิธีมงคลฉลองมงคลสมรสเนื่องจากเจ้าบ่าวเป็นนายตำรวจโดยกระบี่เป็นของสูงเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระมหากษัตริย์ไทยได้พระราชทานกระบี่ให้กับนายตำรวจผู้ที่ได้รับพระราชทานกระบี่พึงระลึกเสมอว่ากระบี่นั้นคือเกียรติศักดิ์ศรีของนายตำรวจเช่นเดียวกันก็เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าสาวอันเป็นการต้อนรับการเข้ามาร่วมเป็นคู่ชีวิตของนายตำรวจเพื่อแสดงให้เห็นว่าทั้งสองพร้อมจะใช้ชีวิตคู่ร่วมฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆในภายภาคหน้าทั้งสองจะต้องมีความรักความศรัทธาซึ่งกันและกันและจะดูแลกันตลอดไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลขอเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมในพิธีลอดซุ้มกระบี่ได้ณบัดนี้ครับรายนามนายตำรวจที่ทำพิธีซุ้มกระบี่1
ร้อยตำรวจเอกพิชิตงามมาศรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านด่าน2ร้อยตำรวจเอกวัฒนาปัตตาเขสูงรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรถาวร3ร้อยตำรวจเอกวิทยาสินเทารองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรละหันทราย4ร้อยตำรวจเอกวีรวุฒิรัตน์ประโคนรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนนท์สุวรรณ5ร้อยตำรวจเอกจักรพันธ์สุขเติมรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพระพาชัย6ร้อยตำรวจเอกชัยสิทธิ์วาลีประโคนรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย7ร้อยตำรวจเอกพิทักษ์ชาญประโคนรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย8ร้อยตำรวจเอกประพันธ์เอี่ยมประโคนรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนนท์เจริญ9ร้อยตำรวจเอกปริญญาภูมิประโคนรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านกรวด10ว่าที่ร้อยตำรวจโทจิรวัตรปานแดงรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์11ร้อยตำรวจเอกสมพงษ์ธงทันทีรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรโนนดินแดงและ12ร้อยตำรวจเอกธราพงษ์ชุมรำรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาสครับกระบี่แทนองค์กษัตริย์ชัดเหนือเกศปกป้องเทศปกเขตแคว้นแดนสยามจากพระหัตถ์อัศวินน้อมนำตามมิเกรงขามรุกปราบปรามพลภัยรีสองมือกุมลอดซุ้มกระบี่สร้างนิมิตทางคู่พี่รมสมศักดิ์ศรีสู่รั้วแดงกำแพงเมืองเรืองปรีปรีจากใจผองเพื่อนน้องพี่กอสชีวิตที่มาจากต่างครอบครัว
มีคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่นเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างในการเดินทางมาตลอดชีวิตมาวันนี้ทั้งคู่บ่าวสาวจะต้องจุดเทียนมงคลเริ่มต้นชีวิตคู่เริ่มต้นครอบครัวใหม่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เต็มไปด้วยความสุขความสมหวังตั้งใจหลังจากที่ได้จุดเทียนมงคลและได้ตัดเค้กแล้วบ่าวสาวจะได้ทานเค้กนั้นอันเดียวกันซึ่งเปรียบเสมือนอาหารมื้อแรกของชีวิตคู่ตามประเพณีตะวันตกจากนั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะได้นำเค้กไปมอบมากับท่านประธานที่ทั้งคู่ให้ความเคารพรักและคุณพ่อคุณแม่ขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้จุดเทียนก่อนครับเทียนมงคลก่อนครับครับมาโตประธานโตจะโสดก็จะเป็นพบเนื้อคู่ใครที่มีแฟนแล้วก็จะได้มีข่าวดีในอันใกล้นะฮะมีเวลาอันใกล้อาจจะได้จัดพิธีตามเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะมอบกับคุณพ่อคุณแม่เชิญผู้เกียรติเชิญนะครับทุกท่านนะครับจากนั้นเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวท่านบริพรอบหนึ่งท่านที่เป็นโสดทั้งสุภาพบุรุษสตรีเชิญนะครับเรียนเชิญด้วยเรียนนะฮะ ค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะค่ะ
ะดิฉันนางสาวคณิขาศรีสุรานะคะก็รู้จักทั้งพี่ก๊อฟแล้วก็พี่เฟื่องเลยนั่นเองนะคะก็เป็นทางทีมอุบลของร้านเพลงขอเสียงพี่ด้วยค่ะนะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้ช่อดอกไม้นะคะของพี่ทั้งสองคนนะคะก็เป็นน้องสนิทก็ว่าได้นะคะก็รู้จักกับพี่ๆของคนแอบมานานแล้วนะคะก็10กว่าปีได้นะคะก็เห็นพี่ทั้งสองคนนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้านเลยนะคะทั้งการดำเนินชีวิตของตัวเองหน้าที่การงานแล้วก็แบบอย่างให้กับน้องๆนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นพี่ในระบบการที่สวดมนต์ด้วยกันนั่นเองนะคะก็ขอให้พี่ทั้งสองคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะตลอด3ชาติเลยนะคะเป็นผู้ที่เราสงกันที่สุดนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะขอถ่ายรูปนิดหนึ่งก็เป็นช่วงสุดท้ายรายการกระผมพิธีกรซึ่งบอกว่ามีศักดิ์เป็นคุณน้าของฝ่ายเจ้าสาวขออนุญาตจริงๆนะครับรอยรับดวงใจจากทุกดวงในวันนี้มีบทกวีของท่านหนึ่งได้เขียนไว้ว่าร้อยลำนำคำวาจาภาษารักบรรจงถักทอกวีสี่อักษรเรียบเรียงร้อยถ้อยคำนำอวยพรเป็นบทกลอนแทนของขวัญกลั่นจากใจขอทั้งคู่ผูกพันมั่นในรักอุปสรรคอย่ายอมแพ้คิดแก้ไขมีปัญหาน้อยนิดคิดอภัยขอจงก้าวต่อไปให้พร้อมกันขอให้รวยล้นฟ้ากว่าเศรษฐีขอให้มีบุตรได้ดั่งใจฝันอุปสรรคงานก้าวหน้าทั้งพร้อมกันขอทั้งคู่สุขสันต์วันวิวาครับครับขอบคุณครับคุณโชคดีครับเสร็จได้พักได้นะจากนี้ก็จะได้ถ่ายรูปหรือพบท่านเขตคุณเกียรติสำหรับด้านเวทีวันนี้ก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับThank you.
จับมือกันครับหันมาจับมือกันหันมาจับมือกันแล้วเอาหัวโบกกันหัวโบกกันหัวโบกกันจุบเลย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 